วัสดีหัวหินแต่ว่าตรงนี้ชะอำนะเราแวะกินกาแฟที่ร้าน Coffee Dust แฟนบอกว่าเขารีวิวกันว่านี่คือกาแฟที่ดีที่สุดในเมืองเพชรบุรีไหนลองสิร้านน่ารักมากเลยกาแฟก็มีให้เลือกเยอะอยากได้รสไหนก็บอกคนชงได้เลยมีขนมด้วยราคาไม่แพงนะแต่ถ้าเราเลือกสเปเชียลตี้เนี่ยราคาก็จะเพิ่มขึ้นมาหน่อยมาชิมเลยไม่ผิดหวังแน่นอนร้านนี้คนชงรู้ใจคนชงรู้ใจคนเดิมรสชาติมันจะออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆตามเขาบอกมีเปลี่ยนเปลี่ยนตัวฟองดำน้องขยาวไปด้วยกินไปด้วยเพราะว่าผมทำกาแฟที่ดีที่สุดเย็นไม่ที่เย็นมากที่เย็นเย็นระดับเย็นจัดแล้วแต่ว่าพอใส่เลยละไม้เป็นละไม้ต่อนะครับมันจะต่างอยู่นะมันน้อยดังนั้นมันแต่ว่ามันไม่ใช่เพราะผมทำแบบนี้เพราะตัวที่ผมตั้งใจเพราะให้มันแข็งได้หลายต่อว่าผมแยกสัตว์กับผมมันต้องเรียนรู้จากที่แบบดื่มเร็วดังนั้นอย่าเราเสนอในช่วงที่แบบกระแทกเลยในช้าช้าแล้วขึ้นมาละลายขึ้นมาละลายพอมาละลายขึ้นเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของภาพที่แบบฟังออกไหมถ้าไม่รู้เรื่องมาที่ร้านเองเลยคนชงก็จะอธิบายอย่างนู้นอย่างนี้นะเราก็จะโอ้ดื่มด่ำในรสชาติมากขึ้นแล้วเราก็ไปที่อุทยานแห่งชาติเขา300ยอดแล้วก็ไปที่ถ้ำพญานครมาจอดรถที่วัดบางปูเราขึ้นเรือที่หาดบางปูนะนี่เข้ามาในวัดเลยก็มาจอดรถบำรุงวัดสักหน่อยคนละ20บาทคันละนะแล้วก็มาจอดรถทางด้านขวาคนเยอะเลยมีรถทัวร์ด้วยโอ้โหมีข้างๆก็มีขายของกระจิกนะขายของชำอะไรพวกนี้เลยของใช้ของจุกจิกนะมีครบเลยพี่เกดมาดูสิมีกระเป๋าสะพายข้างไหมพอดีไม่มีถุงส่วนหนูๆหยุดเลยค่ะเต็มบ้านแล้วกระเป๋าพวกนี้หนูมีทุกใบแล้วนะแบบนี้ตรงนี้เขา300ยอดนะก็โอ้ประวัติความเป็นมาก็เยอะแยะไปหมดเลยก็บางก็ว่าภูเขามี300ยอดบางก็ว่าเป็นที่เวลาตอนตะกอนเนี่ยเรือสำเภาจมใช่ไหมแล้วคนก็รอดขึ้นฝั่ง300คนก็เรียก300รอดพอผลมาผลมาเรื่อยๆกลายเป็น300ยอดบางก็ว่ามีพืชพันธุ์เกิดขึ้นมานะ300ยอดอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วแต่ประวัติความเป็นมาก็ตามนั้นนะนี่เป็นเวิ้งตรงนี้นะแล้วเป็นเวิ้งตรงนี้อยู่ในวัดบางปูถ้าเราจะนั่งเรือหรือว่าจะขึ้นเนี่ยแล้วก็ต้องมาที่วัดบางโพก่อนแล้วก็ขึ้นไปบนนั้นอีกเขาหนึ่งไงไม่ใช่เขานี้หรอกข้ามอีกเขาหนึ่งแล้วแต่เลือกเลยจะนั่งเรือหรือว่าจะเดินก็ได้แล้วแต่กำลังของเราอุทยานนี้อยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะเลยหัวหินลงมาประมาณครึ่งชั่วโมงใครไปใครมาอย่าลืมนะที่นี่เป็นอันซีนแห่งหนึ่งเลยก่อนไปเราก็ต้องจ่ายค่าอุทยานนะเด็ก20ผู้ใหญ่40บาทคนแก่ไม่คิดนี่มาจ่ายตรงนี้เลยก่อนทางเดินขึ้นภูเขาเนี่ยหรือว่าจะนั่งเรือก็จะจ่ายตรงข้างนะมาตรงกระท่อมเล็กๆตรงนี้อย่าลืมจ่ายนะเขาจะได้เอาไปบำรุงนะเราจะได้เดินกันอย่างสะดวกสบายนี่บอกถ้ำพญานครอีก2กิโลเมตรถ้าเราจะขึ้นเขาไปก็ประมาณ530เมตรนะจะมีเลขบอกหรือว่าเราจะไปเรือกันนี่เรามีคนแก่กับเด็กเราเลยเลือกไปเรือดีกว่าเที่ยวอุทยานบ่อยๆแล้วก็มีพาสปอร์ตนะก็เอามาปั๊มไปอุทยานนู้นอุทยานนี้ก็อย่าลืมปั๊มกันแหละก็ปั๊มมาเยอะละก็พยายามไล่ไปเรื่อยๆว่าเอ๊ะเราไปมาหรือยังนะนี่ซื้อตั๋วแล้ว6คนไปกลับ
ครั้งละ400บาทนั่งได้6คนเกินไม่ได้นะรวมกันหมดเลย6คนก็มีป้าให้ถ่ายถ้าใครไปไม่ไหวหรือว่าขี้เกียจไปก็มาถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้ระยะทางวันนี้ก็อากาศร้อนลมดีนะแต่ว่าแดดแรงไปหน่อยแต่พอข้ามไปแล้วอ่ะมันก็ร่มรื่นนะเพราะว่ามีต้นไม้ตลอดทางต้นสนมั่งต้นไม้มั่งอะไรเนี่ยใครมาก็อย่าลืมเอารองเท้าแตะมันจะได้ไม่เปียกเนี่ยต้องลุยน้ำเข้าไปก็ขึ้นเรือโอ้ไม่คิดว่าจะต้องมาสมบุกสมบันขนาดนี้นะต้องลุยน้ำขึ้นเรือนี่ก็เรือที่เรานั่งไปก็มีพันดอกไม้ด้วยสงสัยจะไหว้แม่ย่านางเรือเรือนี่ทำมาจากไม้นะก็คือส่วนใหญ่ไม้จะมีพวกลูกขาเทวดาใช่ไหมหลวงตาบอกว่าในเรือก็อาจจะมีนะแต่ว่ารถยนต์มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยไม่มีหรอกก็คือคนขายก็ไม่ได้อัญเชิญวิญญาณเข้าไปในรถอะไรเงี้ยไม่มีหรอกนะแต่ในเรือก็อาจจะมีนะเพราะว่าทำมาจากไม้เห็นแล้วเราก็นั่งเรืออ้อมตรงนี้ไปอ้อมแง่งเขานี้ไปแล้วไปอีกเวิ้งนึงเห็นคนเดินข้างบนแล้วกรี๊ดเหนื่อยไหมคะนั่นแล้วก็นั่งเรือกันไปเรือแบบโอ้โหปักไข่ปักไข่เลยคนเยอะรู้สึกเอ้ยที่นี่ต้องดีแน่ๆแบบโอ้โหมีแต่คนอยากมาดูไปดูซิว่ามันจะสวยขนาดไหนอยากมานานแล้วมีคุณพ่อก็จองที่พักอยู่นะที่พักเขาวุ่นวายอะไรกันไม่รู้นั่งเรือมาประมาณ8นาทีก็จะถึงฝั่งที่ทางขึ้นถ้ำพญานครแป๊บเดียวถ้ำนี้ก็คือใน200ปีที่ผ่านมาก็มีเจ้าพระยานครศรีธรรมราชนะท่านจะไปที่เมืองหลวงอ่ะแต่ว่าก็มาพักแรมที่นี่ก่อนก็มาสำรวจเขานี้มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เจอถ้ำข้างบนนะก็เลยเรียกว่าถ้ำพระยานครนะทุกอย่างมีอะไรมีตำนานหมดเลยแล้วก็มีบ่อน้ำพระยานครด้วยนะก็ท่านก็ทำเอาไว้ทุกคนจะได้มีน้ำใช้นะสนุกไหมนั่งเรือ อย่าเดินอีก500เมตรไม่อยากมาทะเลทำไมอ่ะสึนามิไม่มีลูกต้องมีฝั่งโน้นอันดามันที่อ่าวไทยไม่เคยเห็นหรอกโอ้โหคุณลูกกลัวสึนามิดูทีวีมากไปไหมคะแต่ก็ระวังอ่ะดีแล้วนี่ก็เป็นที่มาของสามจอดรถตรงนี้นั่งเรืออ้อมาแหลมสาราตรงนี้แล้วก็เดินขึ้น500เมตรถึงท่าพญานครเดินไปเดินกลับชั่วโมงครึ่งเสร็จแล้วเราจะไปนี่ระยะทางจากข้างล่างแล้วก็ปีนเขาขึ้นไปนะประมาณ625เมตรนะไปเลยเส้นทางนี้รัชกาลที่4 5 6 7 9มาครบหมดแล้วเราประสบนิกรชาวไทยตามมาเลยข้างบนไม่มีห้องน้ำไม่มีร้านค้านะดังนั้นเราต้องเข้าให้เสร็จตั้งแต่ข้างล่างถ้าหิวก็กินเลยกินข้าวให้เสร็จก่อนนะแล้วก็เตรียมน้ำขึ้นไปด้วยเผื่อหิวป้ายบอกว่าเราจะใช้ระยะเวลาเดินขึ้นไป30นาทีแต่ของจริงเราใช้เวลา45นาทีนะคนแก่ต้องพักเดินไปพักไปหอบไประหว่างทางก็จะเจอเพื่อนๆร่วมทางคือนั่งพักนะนั่งหอบกันเพราะว่ามันชันนะชันมากแล้วก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยจนถึงหน้าปากถ้ำพอก่อนถึงปากถ้ำพญานครนะขึ้นไปสุดแล้วก็ลงมานิดนึงก็จะถึงปากถ้ำพญานครเราผ่านภูกระดึงมาแล้วเราไม่ต้องกลัวมีลิงด้วยอ่ะโอ้ลิงเต็มเลยข้างบนบ๊ายบายมองให้ดีสิลูกมองให้ดีหนูจะเจอลิงหนูมองให้ดีหนูเจอลิงลูก
ลิงประจำถิ่นตรงนี้นะก็คือข้างแว่นใต้แต่ว่าเราเจอแต่ลิงปกติเขาบอกว่าถ้าอยากเจอข้างแว่นเนี่ยมันกลัวเสียงรบกวนอะไรเงี้ยพวกเราขึ้นไปนี่โอ้โหเหนื่อยจังเลยเมื่อไรจะถึงข้างแว่นนี่ก็คงหนีไปแล้วแต่พวกลิงตัวอื่นก็ยังชินๆ นะก็คืออยู่แถวเนี้ยก็มีลิงอยู่แต่ก็ไม่เยอะนะก็มีลิงทางเดินชันมากก็หินก็จะเป็นหินปูนนะแถวเป็นตะปุ่มตะปามไปหมดเลยเพราะว่าหินปูนมันละลายน้ำเนี่ยพอฝนตกอะไรมั่งเนี้ยหินก็เลยถูกกัดก่อนกัดกร่อนได้ง่ายก็อย่าล่วงแล้วกันล่วงแล้วน่าจะเจ็บนะเพราะว่ามันก็แหลมๆมั่งยังเห็นแล้วไม่อยากแตะนี่ไงข้างแว่นหินใต้เราไม่เจอนะเราเจอแต่ลิงธรรมดาขึ้นเรื่อยๆนะทางเดินก็สนุกสบายอย่างนี้เลยเราก็ใส่ซันเดลมันเป็นหินแหละยังไม่ต้องถึงกับรองเท้าแบบเดินป่าขนาดเดินได้เหนื่อยเหนื่อยก็พักลูกโอเคโอเคไต่ขึ้นอย่างเดียวเลยมีที่พักตรงจุด280เมตรต้องใส่กระหิ่งน้ำกันกินน้ำก่อนค่อยๆเดินนะถึงทุกคนอย่าเพิ่งถอดใจไปก่อนเดี๋ยวก็ถึงแล้วให้คิดว่าอีกนิดนึงก็ถึงแล้วนะเพราะว่าเขานี้สั้นๆ นะขึ้นไปประมาณ 4-500 เมตรเองอ่ะมันจะมีตัวเลขลดลงลดลงเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นกำลังใจว่าเอ้ยจะถึงแล้วจะถึงแล้วเนี่ยถึงพอถึงยอดนะแล้วก็ลงไปนิดนึงก็จะถึงปากถ้ำระหว่างทางมันก็เห็นคนโอ้โหพักเหนื่อยมั่งบนมั่งโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอยากให้คิดนะว่าอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วนะมันสั้นจริงๆอ่ะเส้นนี้เหมือนจะยาวนะแต่ความรู้สึกมันก็ตรงข้ามนะแต่ว่ามันชันมากมันก็เลยแบบโอ้ยไม่ถึงสักทีทำไมเหนื่อยจังเหนื่อยหอบเลยแหละแต่แป๊บเดียวก็หายเหนื่อยนะจะหายเหนื่อยกว่านี้ถ้าเข้าไปสุดถ้ำแล้วโอ้โหความสวยงามนี่แบบสุดยอดสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็กับธรรมชาติเนี่ยมันเข้ากันดีมากเลยนี่เรากำลังลงไปในถ้ำนะโอ้ยสุดยอดเลยวิวแบบหืมปีนลงเขาอะคนก็เยอะนะเขาคงมีกิจกรรมอะไรแหละคนเลยเยอะมีเด็กมีผู้ใหญ่คนแก่มีทุกวัยเลยนะที่นี่สุดยอดเลยแอดเวนเจอร์ใส่รองเท้ากันลื่นมาสักหน่อยก็ดีนะเพราะว่ามันก็มีทั้งหินทั้งดินให้เดินแซนเดิลที่ใส่ไปก็โอเคดีทางลงก็โหแบบได้ฟีลมากเลยเหมือนเที่ยวธรรมชาติสุดๆปีนเขาสุดๆพักเหนื่อยกันตามทางยืนถ่ายรูปการกระทั่งสวยๆใช่ไหมนี่เดินลงไปแล้วก็เดินลงไปยอดลมเย็นนะเขาสูงมากโอ้โหยอดธรรมชาติยายถ่ายรูปตายายถ่ายรูปแล้วโอเคเดี๋ยวเดินลงไปข้างล่างตรงนู้นเลยสวยเลยไปถ่ายรูปกันแป๊บหนึ่งแล้วก็จะเดินลงไปแล้วปังมีคนมาขึ้นมาแล้ว
คล้ายๆตรงนึงนะที่เคยไปแบบนี้ไปพิกถ้ำวันนั้นต้องไปหารูปมาที่เราไปผิดมันนั้นเราเคยไปผิดถ้ำนะอยากมาที่นี่นะแต่ไปนู่นถ้ำเขาหลวงที่ชะอำแล้วก็นึกว่าอันนี้แต่ก็ไม่ใช่ทางลงแบบสูงอย่างนี้เลยแต่ว่าไม่ใช่น้ำตกพลาดไปต่อนี่คือน้ำตกแห้งเหมือนน้ำตกเลยไหมสวยเลยแห้งอยู่แล้วลักษณะมันเหมือนน้ำตกโอเคลงต่อคนรอแล้วศีลต้องห้ามจำศีลยายบอกสวยจังมาปล่องสองปล่องโอ้โหปล่องแฝดอ๋อมีป้ายบอกปล่องแฝดสะพานธรรมชาติเพดานถ้ำก็ผุกร่อนนะก็เลยกลายเป็นรูอย่างนี้มันทำให้น้ำมันก็ลงมาที่เนี่ยทำให้มีต้นไม้ขึ้นด้วยทำให้เขาก็เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าถ้ำแห่งการกำเนิดเป็นถ้ำแบบก็ต้นไม้มันขึ้นไงก็เลยกำเนิดได้เขาเรียกสะพานธรรมชาติมีหลายชื่อแล้วก็เดินไปเดินเข้านี่ยังไม่ถึงจะถึงพับผ่าแล้วนี่ยังไม่ถึงต้องเข้าไปลอดรูถ้ำอีกนิดนึงไม่โอ้ยิ่งใหญ่มากมนุษย์นี่ตัวเล็กไปเลยไปถ้ำพญานาคยังไม่ถึงถ้ำอ๋อทางเข้าถ้ำอยู่เลยยังไม่ถึงถ้ำอ๋อยังอ๋อมีตรงนั้นถึงแล้วนนรัชกาลที่5นะโปรดให้สร้างขึ้นคราวที่จะเสด็จประพาสถ้ำพญานครก็ท่านมายกช่อฟ้าเมื่อวันที่20มิถุนายน2433โอ้นานแล้วเป็นพระพลาแบบจตุรมุขนะพระราชทานนามว่าพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์สวยเลยแบบโอ้โหเข้าไปแต่ช่วงเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วงที่สวยที่สุดเลยนะก็คือช่วงธันวาคมนะให้มาหน้าหนาวตุลาถึงธันวาอะไรประมาณนี้แล้วก็ให้มาถ้าอยากเห็นแสงแดดส่องมาที่พระพลาเลยต้องประมาณ10โมงครึ่งถึง11โมงด้วยในช่วงเดือนตุลาถึงธันวาด้วยนะโอ้โหมันมีข้อจำกัดของมันนะถ้าอยากเห็นสวยๆอันนี้ก็สวยแล้วนะแต่ช่วงนั้นน่ะจะสวยกว่านี้เยอะเลยใครลงเลยใช่มีเสาหินเสาเป็นเสาเลยสวยไหมลูกเขาทำไปฮะตะเกียบเขาทำไปยังมีอะไรข้างในไม่มีอะไรลูกไปเลยลูกถ้าเขาไม่ให้ขึ้นมีพระอันไงอัฐิหลวงพ่อไปดูสิอัฐิหลวงพ่อเงินสาธุค่ะสาธุค่ะเข้าไปดูสิสาธุค่ะไหว้พระยังสาธุค่ะฝากกระแสนะคะฝากกระแสเป็นกระแสเดียวกับหลวงปู่หลวงตาจักรพรรดิค่ะหนูพูดแล้วเขาฝากกระแสหนูด้วยแล้วหนูฝากกระแสเลยลูกเข้าไปเนี่ยสุดแล้วสุดเหมือนพี่เขาอะอะไรอ่ะจำแม่คนอิ่มเหรอขอสาธุค่ะอะไรอ่ะอุโมงค์เอ้ยในถ้ำสองพายไหนจ๊ะสาธุค่ะ
จากแม่ก็กินสาธุค่ะฝากกระแสน้องปูน้องตาจักรพรรดิค่ะเป็นกระแสเดียวกันนะคะพอที่ดองมันอยู่ตรงนี้ไปไหว้หลวงพ่อเงินเร็วรวย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 สาธุค่ะอัฐิหลวงพ่อถึงแม้ช่วงนี้จะไม่ใช่ฤดูกาลที่จะสวยที่สุดนะแต่ก็แนะนำให้มาก่อนเที่ยงนะก็จะได้เห็นแบบแดดหน่อยอันนี้ก็ประมาณ11โมงเที่ยงนะถ้ามาหลังจากนี้ก็จะเริ่มมืดนะเพราะแดดเริ่มเลยจากปล่องนี้ไปแล้วนี่ก็โอ้สวยเลยถ่ายรูปกันมาเดี๋ยวเราไปสวดมนต์ฝัดกระแสไว้ตรงนู้นนะมาไปข้างหน้าอันนี้ด้านหลังพลับพลาเราเดินไปข้างหน้ากันเราก็มาฝากกระแสนะเป็นกระแสของหลวงปู่ดูกระแสของพระจักรพรรดินะก็คือเป็นกระแสของพระโพธิสัตว์นะท่านยังมีพลังงานหมุนเวียนอยู่ในโลกนี้ท่านก็จะช่วยเหลือทุกคนที่มาอธิษฐานให้ได้ให้สมหวังนะกำหนักเป็นเบากำเบาให้หายนะก็มาฝากกระแสไว้ใครมาอธิษฐานก็จะสมหวังนะเพราะว่ามีกระแสของพระโพธิสัตว์มาช่วยอังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิทาโกทาพุมาสังคาปูเชมิมาถ่ายมูมาถ่ายมูมาถ่ายทุกมุมไม่ได้มาแล้วมาถ่ายทุกมุมตอนปีนลงยากอะไรนักปีถ่ายถ่ายมาเป็นกี่วันโอ้ยมันวิ่งไม่ได้นะถ้าวิ่งแล้วไม่ค่อยเดินนะเดี๋ยวนักบินพี่น้องไม่ต้องขึ้นหรอกลูกค่อยเท้าดันมาหลบดันไว้วางลื่นนะเนี่ยกดไว้กดเท้าไว้แล้วค่อยๆเดินรองเท้าคู่นี้ไม่ได้เหมาะกับดินไม่ได้ไม่ได้มีก้อนหินดักหน้าหนูเห็นไหมเดี๋ยวต้องมาทางซ้ายช่วงหน้าหนาวตุลาถึงมกราคมแดดก็จะส่องมาที่พระพาโดยเฉพาะช่วง10โมงถึง11โมงให้มาหน้าหนาวแต่ว่าธันวาดีที่สุดนะสวยที่สุดแล้วก็ถูกเวลาด้วยมาให้ถูกเวลาไปไปโลกขึ้นขึ้นขึ้นกลับกลับกลับ
คุณค่ะพี่เจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะปีนจับปีนขาเออไปกับนักเกมไปกับพ่อเลยลูกสุดยอดตูดเริ่มแล้วลูกอย่าให้ตูดลิงเกิดปีลิงแน่ๆไม่คิดเลยเกิดปีลิงแน่ๆเอาไปลูกพ่อจะไปแล้วไปไม่เล่นแล้วเดี๋ยวแม่พาไปอีกนะไม่ไปอนุญาตด้วยไปเลยอยากไปเดี๋ยวพาไปอีกเห็นตะขาบไหมลูกตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากไปเถอะเราใช้เวลาเดินลงประมาณ25นาทีแล้วก็กินข้าวนะบนเกาะไอ้ฝั่งเนี้ยก็มีร้านอาหารโอเคโอเคปล่อยลงทะเลใช่ไหมได้ได้ได้แล้วก็เล่นน้ำนิดหน่อยไม่ได้เล่นน้ำหรอกเก็บหอยรอเรือพอเราจะกลับแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่นะว่าเราเรือลำนี้เดี๋ยวเขาจะวอบอกอีกฝั่งให้ส่งเรือมาหอยหอยสู่ทะเลบนนี้ก็ได้นะก็ไกลอยู่สูงเดินอยู่บนขอบเขาไปเรื่อยๆมีบันไดไปมาดูข้างหน้ามั่งลุยน้ำเตรียมหมวกกันแดดพาไปทิ้งเลยลูกแล้วก็ขาท่านก็ได้นะขายาวที่ถกขาได้ก็ได้ถ้าใส่ยีนมานี่ต้องพับออกมาแต่เนี่ยจ้ำขาโดนดึงไม่ขึ้นเลยดึงไม่ขึ้นเปียกโอเคสนุกมากเลยทริปนี้ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะใครจะมาก็เตรียมเวลาไว้ด้วยเดี๋ยวสรุปเวลาที่จริงๆอีกทีนึงได้ไหมเกมไม่เอาพี่ไม่เล่นนะลูกเหรอพี่ล้างมือเลยลูกประชุมอะไรกันเหรอน้องโปประชุมอะไรกันสามตัวคุยอะไรกันอยู่ค่ะพี่วันนี้พอแล้วพี่ยังไงกันเหรอไปกลับแล้วไปหัวหินกันต่อทริปนี้เที่ยวเป็นการเป็นงานก็ที่นี่เลยนะหลังจากนั้นเราก็จะเล่นน้ำอยู่ในโรงแรมแล้วสรุปเวลากันเราใช้เวลาขึ้นเขา45นาทีลง25นาทีกินข้าวอีกรวมไปรวมมาประมาณ3ชั่วโมงแต่ระหว่างถ้านับตั้งแต่จอดรถแล้วก็ขับรถออกไปจากวัดบางโพนะก็ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งสบายๆมีห้องน้ำมีร้านอาหารครบเลยแล้วเราก็เข้าหัวหินไปเลยที่โรงแรมGolden Sea แล้วก็ได้เวลาของเด็กๆแล้วก็คือเล่นน้ำวันนี้เราจองที่บ้านที่มีพูลวิลล่ามีสระน้ำในตัวเลยมี3ห้องนอนนะบ้านใหญ่เริ่มเทิมเลยมี3ห้องนอนก็ตูดได้ประมาณ 6-7 คนพวกเรามากัน7คนวันนี้มีสระน้ำด้วยเปลี่ยนชุดเลยค่ะเด็กๆ
บ้านนี้ก็3ชั้นจะขึ้นทีนี้ก็นึกแล้วนึกอีกขึ้นดีไหมสูงเกินขึ้นแล้วเหนื่อยยังก็ขึ้นเขาเลยอยู่บ้านอย่างนี้ทำให้เราคิดมากขึ้นนะเฮ้ยเราลืมอะไรหรือเปล่าเราจะไม่ขึ้นมาอีกนะขึ้นหลายรอบมันจะผอมลงนะแล้วก็มีวิวทะเลและวิวตึกหมู่บ้านได้เวลาของเด็กๆแล้วถ่ายรูปและเล่นน้ำค่ะเตะไปเลยลูกเตะไปเลยเตะแล้วเงยขึ้นเงยหน้าขึ้นมาเงยหน้าขึ้นมาหายใจลูกกินลมก่อนแล้วค่อยหายใจแล้วเตะไปเดี๋ยวก็ว่ายเป็นละค่ะเดี๋ยวก็เดือนหน้าเราจะเรียนว่ายน้ำแล้วเย้ๆเราเห็นเตาปิ้งย่างที่บ้านนะเราก็เลยมาซื้ออาหารสดดีกว่าเอาไปปิ้งย่างกินกันมาที่ตลาดไดโนเสาร์อยู่ไม่ไกลนะจากโรงแรมเราอยู่แถวพระราชวังไกลกังวลนะละแวกนี้ก็มาแถวนี้เลยปิ้งปูกันแล้วเราก็มาร้องคาราโอเกะนี่อาจจะเรียกว่าเป็นครั้งแรกของลูกๆก็ได้นะมันคืออะไรทำไมต้องถือไมโครโฟนลูกๆก็งงมันคืออะไรไม่เป็นมาดูเพลงของลูกๆดีกว่าลูกๆรู้จักและร้องเป็นบ้างทำท่าได้มาเลยค่ะBye.
ยทุกอย่างเลยโดยเฉพาะนี่มะเขือเทศสุดยอดแล้วก็ที่นี่ก็มีคิสคลับด้วยมีสระน้ำรวมด้วยโอ้เด็กนี่ก็โตแล้วไม่ได้โหนเล่นของผู้ใหญ่เลยค่ะเข้าสู่วัยรุ่นเราจะตีลังกายังไม่แค่นอนมาดูของเบบี้แล้วลูกไปได้ของเด็กของอย่างหนูต้องไปเดินป่าแล้วลูก